ข่าวค้นกข่าวก็นําเอาบทวิเคราะห์ของอาจารย์กฤษดาเนี่ยมานาเสนออยู่หลายครั้งคือตามปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะให้ข้อมูลเราเวลาที่มีการพูดคุยกันของวงคนไทยนะคะที่อยู่ในอเมริกาเขาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองเหมือนเขาจ้องมองมาอยู่อ่ะแล้วก็เอาใจช่วยลุ้นช่วยบ,บ้างคือบางทีก็ดีเพราะว่ามองจาก มุมข้างนอกเข้ามาเลยบางทีอาจจะไม่ได้แม้มาเกาะทุกวันว่าใครพูดอะไรแต่ว่าถอยไปก้าวหนึ่งแล้วมองกลับเข้าไปเห็นสถานการณ์การเมืองไทยมันอาจจะได้อีกมุมและถ้าย้อนกลับไปนะอาจารย์กิษดาบุญเรืองเนี่ยที่เราเคยนําเสนอไปกับการที่เขาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองก่อนการเลือกตั้งบวกกับคนไทยในต่างประเทศฝ่ายราชการด้าธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยนะเขาทำนายเป็นคนแรกๆนะแม่นด้วยนะว่า คุณพิธาเนี่ยมีโอกาสขึ้นถึงนายกรัฐมนตรีก้าวไกลจะชนะแบบถล่มทลายใครจะกล้าพูดว่าก้าวไกลชนะการเลือกตั้งในประเทศไทยอ่ะแต่อเมริกาเขาพูดกันแล้วก็ถูกต้องด้วยคือประเทศไทยนี่หาคนทายถูกยากมากแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเคยวิเคราะห์แล้วถูกมาแล้วครั้งนี้เขาขอวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งโดยตั้งหัวข้อว่าใครจะเป็นบุคคลโดดเด่นในช่วงเวลานับจากนี้เรียกว่าเป็น i n f l u เซ c e r of the อะมัน จริงๆทั้งหมดมีสี่เดือนที่เป็นบุคคล1คนต่อหนึ่งเดือนมีสามแล้วเดือนสุดท้ายเป็นเดือนชี้ชะตานั่นหมายถึงคนไทยทั้งประเทศค่ะอืเขากําลังจะมองภาพรวมทิศทางทางการเมืองคในเดือนสิงหาคมมันจะไปเข้าที่เข้าทางเป็นอย่างที่หวังเอาไว้อ่าประเมินแบบนี้ะนะ ปัจจุบันไอ้ที่เราเห็นเนี่ยคือคําว่าเข้าที่เข้าทางก็หมายถึงว่าตั้งรัฐบาลได้เรียบร้อยก้าวไกลเป็นแกนนําคุณพิธาเป็นนายกก็ตามสเต็ปไม่มีปัญหาอะไรประธานสภาอะไรไม่เป็นปัญหาโอเคไอ้ปัจจุบันที่กําลังถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์มีคนนั่นคนนี้พูดกังวลกลัวตื่นเต้นกันไหมเนี่ยอาจารย์มองแบบนี้ว่ามันเป็นแค่ความวิตกเป็นความตื่นเต้นเป็นธรรมชาติของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ช่วงเวลาแบบนี้ค่ะธรรมดานในแง่ของจตากรรมของคุณพิธาเนี่ยคือไอความวิตกหรือตื่นเต้นเนี่ยคือเราพยายามจะกดความหวังของเราให้ต่ำเอาไว้เอ๊ะจะไปถึงนายกรัฐมนตรีได้ไหมก้าวกลยจะตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่าอารมณ์ว่าเผื่อใจแต่จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าลึกๆข้างในเนี่ยก็มองว่าคุณพิธานั่นแหละคือนายกเฉพางคอนเทนะ,ะแล้วตัวอาจารย์กิสราเองก็ยังมั่นปลายทางคุณพิธาจะก้าวเข้าสู่ตําแหน่งนี้ ทีนี้ไล่มาทีละเดือนใครจะเป็นบุคคลแห่งเดือนนั้นด้วยบทบาทที่โดดเด่นอย่างไรพฤษภาคมอินฟลูเอนเซอร์ทิมพิธาอันนี้ต้องยกให้เขาเพราะาว่าเป็นเดือนที่เลือกตั้งพอดีเนาะเลือกตั้งวันที่1ิพฤษภาคมค่ะแล้วก็ชนะการเลือกตั้งมานะครับสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเท่าทันเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็มีความรอบรู้มีความสุขุมอาจารย์อธิบายว่ารู้จักจังหวะในการรุกรู้จักจังหวะในการถอยอรวมทีม8พักได้312ยงเสียงเก่งไม่ล่าสัมผัสประชาชนต่อเนื่องหมายถึงว่าพอรวมแล้วนะคะก็ลงพื้นที่ที่เขาไปขอบคุณไงในหลายจังหวัดที่ได้พื้นที่ยกจังหวัดเลยนะคะเสียงสนับสนุนก็เลยเพิ่มขึ้นตามมาด้วยในห่วงเวลาหลังเลือกตั้งมาเนี่ยสื่อต่างประเทศก็ชื่นชมอีกต่างหากก็มีผู้นำที่ตอบคำถามค่ะ เป็นภาษาอังกฤษได้และถ้ามาตอบรู้เรื่องด้วยจากการเลือกตั้งเนี่ย<ม>ในมุมมองของต่างประเทศเนี่ยก็คือประชาธิปไตยนี่ร0อซ็นต<ม>์ละคือคนก่อนหน้านี้อาจจะยังมีข้อครอรหาใช่ไหมครับมันสืบทอดออกมาจากการ<ม>ยึดอานาจมาก่อนเนี่ยในมุมมองของโลกตะวันตกเนี่ยอย่างไรก็ต้องให้ความยอมรับเขาก็จะชอบมาก,ก่อน,แ,บบน,นแล้วในเชิงสัญ,ญ<ม>ลักษณ์นะคุณพิชาให้สัมภาษณ์กับ BBC มีคำหนึ่งน่าสนใจเดี๋ยวเรามาถอดรหัสกันบอกว่าจะไม่เดินเกมหมากรุกแต่จะใช้วิธีการแบบเล่นไพ่โป๊กเกอร์อเพื่อจะจัดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกคนคิดว่าอ่อนไหวแล้วรอดูแล้วก็มีความกังวลด้วยบางส่วนเหมือนกันอ่าแล้วในยะเนี่ยวิธีการคิดแบบนี้อาจจะไม่ใช่แค่การต่างประเทศนะ,อ,ะอาจจะหมายถึงความพยายามจัดตั้งรัฐบาลของพรกก้าไกลที่ใช้วิธีการแบบ โป๊กเกอร์คือไพ่ในมืออาจจะไม่สูงมากนกะแต่ทำอย่างไรให้กระแสสูงมันต้องมีวิธีการระหว่างตอนถืออยู่ใช่ไหมอธิบายแบบนี้ก่อน oh. ถ้าเป็นแบบหมากรุกเนี่ยนะครับอันนี้ตารางหมากรุกอ่ะเราก็จะเห็นใช่ไมค่ะคุนเราอยู่ตรงไหนเบียเราอยู่ตรงไหนเราเห็นหมดว่าคุณเดินอะไรถ้าเราแข่งกันหน้าอาจจะคาดการล่วงหน้าได้เห็นอยู่ะนะมันก็เหมือนกับว่าบนกระดานเนี่ยมันชัดเจน เรามีเครื่องมือเท่ากันเรามีตัวเดินเท่ากันต่อจ้กต้นจะเดินอะไรเราจะโต้ด้วยแบบไหนอาจจะมองข้ามช็อตได้สักแค่สองสามช็อตเท่านั้นนะครับในขณะที่ไพ่โป๊กเกอร์เนี่ยอันนี้คุณเล่นเป็นไหมไพ่โป๊กเกอร์ไม่เป็นเล่นทีไรก็แพ้ทุกทีเพื่อนสอนตลอดแพ้ตลอดทีแรกเขาจะแจกมาสองใบอยู่ในมือโดยที่เรารู้อยู่แค่ของเราคนเดียวนะเพื่อนๆจะไม่เห็นในวงเราก็ปิดไว้อย่างงี้ใช่ไหม เสร็จแล้วก็จะทยอยเปิดเพิ่มอีก3ามใบและเอาไอ้สองใบนั้นอ่ะไปรวมกับอีก3ามใบที่เหลือเพราะมันจะเป็นไพ่สูงไพ่ต่ำแต้มสีเรียงเซียนตองอะไรเน<อ>ี่ยนะที่ทเขาพูดกันเนี่ยที่เขาจับเรียงเรียงกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถ้าสีตรงเ,เรียงสูงอ,อ,อะไรแบบนี้ก็จะชนะกันด้วยตรงนี้แต่ประเด็นก็คือว่าจุดแข็งของโป๊กเกอร์เนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีไพ่ดีอย่างเดียวถึงจะชนะได้แม้ว่าไพ่ในมือเราไม่ได้เข้มแข็งอ่ะ แต่เราใช้ชั้นเชิงใช้จิตวิทยาหลอกล่อใช้สีหน้าท่าทางเหมือนเรามีของได้โอ้โหได้ของดีโป๊กเกอร์นี่คือการแข่งขันในทางจิตวิทยาแล้วถ้าเล่นจนมีความชำนิชำนาญนะไม่สามารถจับได้เลยว่าคุณคิดอย่างไรหมายถึงว่ามองตาคุณเนี่ยไพ่ไม่มีทางรู้เลยว่าคุณมีไพ่ดีหรือไพ่ไม่ดีเขาอาจจะเชื่อว่าคุณมีไพ่ดีก็ได้ทั้งทั้ที่ในมือนี่คุณไม่มีอะไรเลยเออมันเลิศเนาะ หรืออาจจะ,น,น,ะนิยามยามันว่าเป็นการเป็นความอ่อนแอแต่อาจจะดูเหมือนเข้มแข็งหรือบางทีในเข้มแข็งจริงๆแต่แกล้งอ่อนแอในบางสถานการณ์ก็ได้มไม่ธรรมดาเลยซึ่งคุณพิธาให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะใช้เกมประมาณนี้ใช่ในในการเมืองระหว่างประเทศแต่ถามว่าสิ่งที่ก้าวไกลทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับเอาวิธีการเล่นไพ่โป๊กเกอร์มาใช้กับการเมืองไทยเหมือนกัน มีอยู่เป็นชั้นเชิงในทางการเมืองที่บางทีเราคาดไม่ถึงเรานึกว่าเขาจะจนมุมแต่ก็เอ้ยก็ไม่ใช่นะเปรียบเทียบให้เห็นภาพค่ะก้าวไกลมีกี่เสียง141 151ออ1ดรอันนั้นเพื่อไทยแต่ตั้งรัฐบาล312เสียงเสียงไม่กล้าแตกแถวไม่กล้าแตกแถวเพราะอรู้ว่ามีมวลชนที่ให้การสนับสนุนเพราะเขาก็ไปวางหมากว่าเขาจะเอาแบ็กเป็นมวลชนมาทั้งที่ถามว่ามวลชนเนี่ยเป็นของ ก้าวไกลพักเดียวไหมในสามร้อยสิบสองเสียงอ่ะก็ไม่นะมีสิบสี่ล้านเสียงใช่ไหมเอออยู่กับเพื่อไทยก็สิบกว่าล้านเสียงะนะใช่แต่ว่ามันทําให้รู้สึกว่ามันต้องอยู่กันไปแบบนี้ให้ได้สามรอสิบสองเสียงไม่แตกแถวเห็นไหมเหมือนอำนาจต่อรองก้าวไกลเนี่ยสูงแม้ว่าจะมีสิบสี่ล้านเสียงก็ตามแต่มี<ช>อำนาจต่อรองสูงไปถึงยี่สิบกว่าล้านเสียงของสามรอสิบสองเสียงนี้รวมกันหมดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่แตกแถวเนี่ยเอาละสี่โดนถล่มโดนกดดัน และใครที่อยู่ตรงข้ามโดนกดดันหมดนี่เข้าขายการว่าไพายไพ่มีแค่นี้แต่ว่าสามารถทําให้มันมีชั้นเชิงในทางการเมืองและมีอํนนานาจต่อรองสูงได้นี่ไงอ่อนแอแต่อาจดูเหมือนเข้มแข็งใช่เออถัดมามันก็ทําให้สาว,าวต้องคิดหนักค่ะจะต้องโหวตให้ตามสิ่งที่ก้าวไกลเขามีาไหมถ้าไม่โหวตให้ทัวจะลงหรือเปล่า yeah, แล้วนะเออหรือบางเรื่อง จริงๆก้าวไกลอาจจะเข้มแข็งอยู่ลึกๆแต่ทําเป็นเหมือนอ่อนแอเหมือนหุ้นสื่อตอนแ,กแรกๆไหมผมว่า,เล,าเล่าเรื่องหนึ่ง<อ>ที่รู้สึกตอนนี้นะค่ะเรืาาา่องประธานสภาออ <ๆ S 2> อก็เพื่อไทยเป็นคนคือใครที่ออกมาพูดออกมาเรียกร้องมากๆว่าจะต้องเป็นของชั้นของชั้นเนี่ยถึงจุดๆหนึ่งคนอาจจะรู้สึกว่าโหมันดูเป็นตัวร้ายจังเลยอะใจร้มากเกินไปเนี่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งเพราะยังไม่ค่อยได้เห็นคนก้าวไกลออกมา พูดล่าสุดตอบโต้กับเพื่อไทยว่าประธานสภาจะต้องเป็นของเขามีแค่บางคนน้อยในอีกด้านหนึ่งเฟซบุ๊กก้าวไกลโอ้โหโพสโพสว่าว่าที่สสของก้าวไกลเตรียมจะทําอะไรบ้างโอ้เตรียมข้อกฎหมายนั่นนี่ดูดีเหมือนไม่ได้ไปทะเลาะเหมือนจะลุยงานอย่างเดียวเองอะันนี้อันนี้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมจากที่อาจารย์กิตดายกตัวอย่างมาค่ะ แต่ก้าอะไรก็จะมีอุปสรรคเหมือนกันแหละอาจารย์ก็บอกเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอุปสรรคที่ต้องเจอหลังจากนี้ไล่เรียง1 2ึ่ี่เนี่ยสึกประธานสภาอันนี้ต้องผ่านไปให้ได้ผ่านยังไงการรักษาสถานะผู้นําตั้งรัฐบาลนะคะหาทางลงให้ผู้มีอํานาจอุ้ยหลายอย่างเลยนะหาความชอบธรรมเพิ่มคะแนนนิยมให้กับตัวเองอันนี้เผื่อใจไปถึงครั้งต่อๆไปด้วย สร้างมวลชนเป็นเกราะก,กำบังแล้วก็วางรากฐานคนรุ่นใหม่ส่งสัญญาณให้คนที่สนับสนุนผู้ที่เขาเรียกว่าหัวคะแนนธรรมชาติะคะ่ะทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศให้เข้ามาช่วยเสริมพลังก้าวไกลครับแต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคอาจารย์กฤษดาก็ประเมินว่าคุณพิธาจะไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เป็นไงคะอินฟลูเอนเซอร์เดือนพฤษภาอินฟลูเอนเซอร์ประจำเดือนมิถุนายนละ่ะลุงตู ทำไมถึงเป็นลุงตู่อาจารย์กฤษดาบอกว่าถ้าหากนายกส่งสัญญาณให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับ8ดพักที่กำลังตั้งรัฐบาลและแสดงความยินดีด้วยใจจริงมันจะทำให้การสื่อสารของนายกเนี่ยส่งไปถึงหนึ่งสมาชิกวุฒิสภาอ,อ,อันนี้เกี่ยวข้องกับการโหวตสองคือองค์กรอื่นๆเรื่องคดี เรื่องอะไรพวกนี้อะไรก็ตามที่เตรียมจะ,ะเ,เล่นงานจะสกัดด้วยเหตุผลทางการเมืองแต่ใช้กฎหมายอาจจะทบทวนจากการสื่อสารนี้ของนายกว่าให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับ8ปดพรรคที่กําลังตั้งรัฐบาลจากที่เคยไม่เอาก็หันมาฟังกันบ้างจากที่ฟังอยู่แล้วก็อาจจะโหวตให้อาจารย์กิตติมองว่าถ้าถ้าพลเอกประยุทธ์สื่อสารแบบนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการลงจากอํานาจอย่างสง่างามตรงกันข้ามถ้ายัง แสดงท่าทีให้รัฐบาลใหม่เนี่ยมีอุปสรรคเสียงต้านจากประชาชนจะยิ่งดังและยิ่งแรงขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ดีกับรัฐบาลเก่าเลยก็เริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตบ้านพักประจำตำแหน่งนั่นไงเริ่มมีคำถามคืนไหจะคืนหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งท่านสื่อสารออกมาลักษณะนี้เนี่ยตอนลงคนอาจจะไม่ได้ไป<อ>สนใจ หรือเริ่มมีคําถามที่ถามนายกเนี่ยว่ากลัวจะเช็คบินไหมเอ,อ่อใช่มีคำถามอาจารย<า>์กฤษดาเลยบอกว่าเนี่ยเป็นเป็นเดือนมิถุนายนที่อาจจะเป็นโอกาสของพลเอกประยุทธ์ก็ว่าได้แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีสัญญาณใดๆในทางที่ว่าเหมือนกับเปิดโอกาสให้รัฐบาลใหม่ ก็แรงต้านที่จะเกิดขึ้นนะคะที่บอกว่ามันส่งผลเสียมันไม่ใช่แค่พลเอกประยุทธ์นะแต่มันหมายถึงขั้วการเมืองเก่าด้วยเหมือนกันแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาวค่ะระยะสั้นก็คือเสียหายทางเศรษฐกิจคนจะมองเราย,ยังไงอะ่ะไม่เปิดทางรัฐบาลใหม่สัทีหรอหรือว่ายังไงเขาก็มองอ้าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นภาพลักษณ์ทางลบต่อการลงทุนของสถาบันนานาชาติมันก็จะเกิดขึ้นไงครับส่วนระยะยาวค่ะอันนี้ทั้งหมดเลยฝ่ายอนุรักษ์นิยมเสื่อมเร็วขึ้น คือปกติอาจจะเสื่อมอยู่แล้วหรือเปล่าแต่นี่จะเสื่อมเร็วขึ้นแล้วอาจจะถูกลงโทษเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลข้ามคั่วมันจะทําให้ฝ่ายนี้ก็ยิงดูไม่ดีพอเ,เปลี่ยนปุ๊บจะไปกระชากฝ่ายอ,อ,อาจจะฝ่ายประชาธิปตไตยให้ยิ่งหนัก,กเดิมะนะครับก็มาสอดรับกับข่าวที่พลเอกประยุทธ์เริ่มจะเก็บของเมื่อวานไงในธรรมเนียบแต่ก็ยังไม่ได้มีท่าทีส่งสัญญาณเปิดทางให้กับ 8พักรัฐบาลใหม่พอท่านก็บอกไงว่าห้องท่านเนี่ยก็รกก็เก็บบ้างสิเดินไปก็ชนนั่นชนนี่ไงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทาลายเอกสารด้วยนะครับส่วนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณพีรพันธ์วันนี้เลยเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าจะทิ้งท่านนายกไปหรอก็ต้องไปเป็นสสแต่ว่าคุณพีรพันธ์โพสเฟซบุ๊กบอกไม่ทิ้งบิ๊กตู่จะอยู่จนวินาทีสุดท้ายของการเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนนี่เดือนมิถุนายนเป็น เดือนของลุงตู่เพียงแต่ว่าต้องทําตามอย่างที่อาจารย์บอกด้วยนะ,ะถึงจะมีโอกาสนะถ้าไม่ทําตามผลมันอาจจะเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งก็ได้ค่ะ